สวัสดีครับครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอครับผมนิเวศเหมวชิระบารากรครับผมถาวรโชติเช่นครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับฟินโนมีนานะฟินโนมีนานี่คุณชยนนท์รักการจนันสวัสดีครับ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 คือเดี๋ยวก่อนอื่นนะฟินโนมีนานี่อะไรฟินโนผมรู้จักแต่ฟินโนมีนาคือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคืออันนี้ป่ะมันเป็นคำรวมกันครับระหว่างคำว่าไฟแนนซ์ฟินคือไฟแนนซ์ใช่ครับแล้วโนมีนามาจากคำว่าฟินโนมีนาเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นมันสะกดด้วย PHP H E ฟีโนมีนาที่แปลว่าปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ก็คือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแบบว่าอยากจะเป็นปรากฏการณ์ทางด้านการเงินให้กับนักลงทุนฟินคือไฟแนนซ์ใช่ครับโนก็คือไม่มีหน้าการเงินไม่มีหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอชื่อเขาดีๆอย่าไปเปลี่ยนแต่จะทำให้คนจำชื่อบริษัทเขาได้แม่นนะอ้าวใช่เนี่ยวิธีอย่างเงี้ยดีดีดีอาจารย์เสน่ห์เขาชำนาญวันนี้เราคุณเอาคุณชัยนนท์มาคุยเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้พวกเราได้รู้จักโดยเฉพาะยิ่งกับไอ้คำว่าฟันโฟลครับผมฟันโฟลเนี่ยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันครีเอชั่นเป็นไงฟันแปลว่าสนุกสนานเป็นผู้ที่สร้างความสนุกสนานส่วนดร.นิเวศฟันแล้วทิ้งเฮ้ยฮะไม่มีแกไม่ได้ปลูกต้นไม้ประเภทนั้นที่บ้านเออเขาหมายความว่าต้นไม้มันงอกก็ฟันแล้วทิ้งเวลามันออกไปลอกรั้วเขาเออแต่ฟันแล้วทิ้งฟันแล้วทิ้งไปใช่ไหมแล้วไปแล้วจะเก็บไว้ทำไมล่ะรู้ไหมนะฮะส่วนอาจารย์ทวารีฟันแล้วฟันอีกเฮ้ยใช่ไหมเพราะว่าแกไปหาหมอฟันเนี่ยนะหมอบอกว่าต้องมาซ้ำอีกหลายหนมากหกหลายซี่เออหกหลายบางซี่ก็ต้องหกแล้วจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้คุณที่เขาเลยนี่เขาฟันอะไรฟันโฟร์ฟันแต่คนละคนละแบบของเขา FUND ฟันที่แปลว่ากองทุนเนี่ยนะใช่ครับไม่ใช่กองทุนไม่ใช่กองทุนแปลว่ากระแสเงินเงินทุนแปลว่าเงินทุนเงินทุนเอาเงินทุนโฟร์ก็คือการไหลการไหลใช่ครับของเงินทุนถูกไหมใช่ครับแล้วมันจะเกี่ยวอะไรการลงทุนได้ไหมมันเกี่ยวครับฟันโฟลว์มันในที่นี้ก็คือกระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกก็ในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีนักวิเคราะห์สายเนี่ยครับเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับว่าคือก็มีนักอย่างอาจารย์นิเวศก็อย่างที่เรารู้กันก็คือนักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมครับนักวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคแต่ตัวฟันโฟลว์นี่คือว่าเป็นการตามกลิ่นเงินนักลงทุนรายใหญ่อีกทีนึงก็คือเงินฝรั่งอะก็คือแทนที่จะไปนั่งวิเคราะห์เองแทนที่ไปนั่งตีเทคนิคเข้าเองมาดูซิว่าเงินรายใหญ่เนี่ยเขาโยกไปไหนแล้วก็ตามเขาผมว่าจริงๆต้องเปลี่ยนหัวข้อวันนี้ตามกลิ่นเงินก้อนใหญ่โอ้ผมว่าตามกลิ่นเงินก้อนใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอจะเรียกว่าตามกลิ่นเงินก้อนใหญ่หรือเราใช้ให้มันตกตัวตามกลิ่นเงินเจ้ามือไหมเขาเหมือนถึงเจ้ามือมันจะกลายเป็นการพนันเลยถ้าเจ้ามือเนี่ยแต่ว่าก่อนจะคุยเรื่องนี้คุณชัยนนท์เคยมาออกรายการเราไหมไม่เคยครับยังไม่เคยเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องนี้เรารู้จักตัวเขาได้จากตัวนี้ครับผมครับรู้จักก่อนคุณชัยนนท์เป็นใครมาจากไหนเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวถอดหน้ากากเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่ใส่หน้ากากเหรอเอ้าเป็นยังไงตามหลักการแบบเป็นแมสซิงเกอร์ไงมันจับได้ต้องเฉลยหันหลังเกิดที่ไหนก็ผมเป็นคนกรุงเทพนะครับก็ตอนเนี้ยปัจจุบันนี้นะครับก็ทำร่วมเปิดบริษัทก่อนหน้านี้เป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดนะครับเป็นบริษัท2บริษัทที่นักลงทุนน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือฟีโนมีนาเนี่ยนะครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือ Infinity Global Investor ก็คือดูแลทั้งทุนรายใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนนะควรจะก่อนหน้านั้นว่าเรียนอะไรเรียนมาเลยเหรอครับเอาเรียนมาเลยเหรอเรียนปริญญาตรีอะไรเรียนปริญญาตรีผมเรียนวิทยาศาสตร์สถิติที่ธรรมศาสตร์ครับผมจบสแตทพอรหัสปี2541นะครับแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยผมต่อบริหารทางด้านการเงินที่ไหน MBA การเงินที่ CMMU วิทยาลัยการจัดการมหิดลครับผมพอเขาจบออกมาปุ๊บก็ออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมก็ที่ SCB ก็ดูแลกลุ่มธุรกิจเกษตรกลุ่มยางพาราก็ทำไปสักพักหนึ่งก็ย้ายไปที่ธนาคารกสิกร
ก็ไปอยู่กับเศรษฐีนะกสิกรไงเป็นสินเชื่อเหมือนกันไม่ครับก็ย้ายมาแล้วครับก็มาอยู่ทางฝั่งคัสโตเดียนผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนไปคัสโตเดียนตรงนี้ก็เริ่มได้เห็นเรื่อง investment แล้วเพราะเราก็เห็นว่าเฮ้ยแต่เราไม่ได้ไปอยู่หลักทรัพย์กสิกรใช่ไหมอยู่ธนาคารอยู่ฝั่งธนาคารแล้วเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับอยู่ปุ๊บแล้วก็ย้ายก็พออยู่ทางฝั่งไอ้คัสโตเดียนเนี่ยมันถือว่าเป็นแบ็คออฟฟิศก็ผมก็เฮ้ยอยากทำฟอนที่ทางฝั่งกองทุนอยากไปแนวหน้าใช่ครับก็เลยไปอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian แล้วก็ UOB Kay Hian แต่ว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับอาจารย์ครับผมก็ตรงนั้นจะไปทำแนวหน้าเลยก็คือว่าเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนตอนนั้นมีทั้งหมดประมาณ9บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็คือผมเป็นคนแบบไปนั่งดีลเซ็นสัญญา9บลจ.นั่งวิเคราะห์เลยใช่ครับแล้วก็ไปเปิดไอ้ตัวดีพาร์ตเมนต์เนี้ยกับที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian นะครับทำอยู่ปีนึงแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับช่วงนั้นก็เริ่มเขียนบล็อกแล้วเพราะว่าพอวันทำฟอนต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหาลูกค้าผมไม่มีหาลูกค้าเลยทำงานมา 3-4 ปีก่อนหน้านี้ก็อยู่แบ็คทำอะไรมาตลอดไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนวิธีก็เลยไปสร้างแอคเคาท์ในพันทิปไปเป็นบล็อกเกอร์ไปเป็นบล็อกเกอร์อยู่ในห้องสินทรใช่ครับอยู่ในห้องชื่ออะไรใช้ชื่ออะไรตอนนั้นเนี่ยครับใช้ชื่อว่ามิสเตอร์แมสเซนเจอร์อ๋อมิสเตอร์แมสเซนเจอร์เลยในห้องสินทรเลยใช่ครับใช่ครับแล้วมันคอยไปโพสต์นู่นโพสต์นี่เลยก็ตอนแรกๆก็แค่โพสต์ข่าวครับอาจารย์ว่าเฮ้ยตอนนี้มีข่าวอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันตอนหลังก็เริ่มใส่ความเห็นไปแล้วก็เริ่มมีกวนเพื่อนก็สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเตะทำไมใช้ชื่อมิสเตอร์แมสเซนเจอร์ตอนที่มันตั้งตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นแค่คนแชร์ข่าวอย่างเดียวอ๋อเป็นเหมือนกระสอบเอกสารคิดอย่างนั้นครับผมก็พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มวิเคราะห์กองทุนมากขึ้นอยู่ในพันทิปนะครับจนไปเตะตาเหมือนกับว่าก็ไปที่ Citibank เขาจะมีเขาเรียกทำ private wealth ดูแลลูกค้าเกิน2 ล้านบาทที่เรียกว่า Citigo ครับก็คือเหมือนกับว่าพี่ที่นั่นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรียกไปสัมภาษณ์ลองไปดูก็เลยย้ายเข้าไปทำงานที่ Citibank นี่เป็น Citibank ครับก็แล้วก็จาก Citibank เนี่ยอยู่สักประมาณ4ปีแต่ Citibank ทำอะไรตอนนั้นก็เป็นเขาเรียกว่า investment consultantอ๋อเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเลยครับผมคือตอนอยู่ UOB เนี่ยผมฟอนต์กับลูกค้าตรงๆเลยทำหน้าที่จัดพอร์ตให้เลือกกองทุนให้นะครับแล้วก็ไปเจอลูกค้าทีละคนทีละคนแต่พอเป็นที่ Citibank เนี่ย Investment Consult นี่คือว่าเป็นที่ปรึกษาคือ Citibank เขาจะแบ่งหน้าที่ครับคนดูแลบัญชีหรือว่าคนดูแลลูกค้าก็คนหนึ่งส่วนผมเนี่ยทำหน้าที่เรื่อง Investment อย่างเดียวคือถ้าสมมติลูกค้าคนนี้มีความต้องการเรื่อง Investment ค่อยใช้ผมเข้าไปเจอลูกค้าเพราะนั้นก็เริ่มแบบความรู้ของเรามันก็เริ่มแบบว่าลึกขึ้นมันก็เริ่มเป็นมากขึ้นแต่ว่าเป็น investment แบบเป็นกองทุนใช่ครับแต่ไม่ใช่เป็นแนะนำรายตัวเป็นจัดพอร์ตกองทุนภาพใหญ่ภาพใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าฐานลูกค้าธนาคารอย่างของ Citibank ครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเงินฝากแล้วก็แบบว่าลูกค้าที่ฝากเงินที่ธนาคารอย่างที่ Citibank เนี่ยชัดเจนว่าแบบบางทีก็แบบอยากจะกระจายความเสี่ยงอยากจะเอาไปลงทุนในเมืองนอกคราวนี้ในเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยกฎหมายหรืออะไรการเอาเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศมันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นวิธีที่ Citibank เขาแนะนำก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านกองทุนรวมในการกระจายความเสี่ยงเราเริ่มรู้จักกับฝรั่งตอนไหนอะไรเงี้ยพวกฟันโฟลจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไม่จบเลยเนาะ4ปีที่ใช้ Citibank ครับผมแล้วต่อยังไงมาถึงวันนี้ก็ยังไม่จบอีกครับเหลือที่ทำงานที่นึงก็คือกรุงผมไปอยู่กรุงศรีอีกที่นึงไปทำอะไรฮะก็ทำหน้าที่เหมือนที่ Citibank เอ้ยเราเคยได้ยินชายหลายโบสถ์เนี่ยนะ3โบสถ์อันนี้เป็นชายหลายแบงค์นะยังแล้วเขาชื่อเล่นชื่อแบงค์อ่ะใช่ใช่ครับถือว่ามีหน้าถึงชายหลายแบงค์คุณชยานนท์นี่ชื่อเล่นชื่อแบงค์ชีวิตผมนี่วนเวียนกับธุรกิจการเงินมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเลยเพราะว่าวันแม่ผมนะครับเข้าทำงานที่แรกก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วปีที่เข้าทำงานก็คือมีปีที่มีผมมีโอ้โหก็เลยตั้งชื่อว่าแบงค์แล้วอาจจะเจอแฟนเจอคุณพ่อที่แบงค์ด้วยโอ้จริงเหรอดาวไม่แต่ว่าดร.นิเวศเขาก็ครับคนนี้ก็ชื่อเล่นชื่อแบงค์คือแกต้องนับแบงค์ได้มา400นับแล้วนับอีกก็ครบหรือเปล่าครับนี่4ปีเดี๋ยวผมเรื่องนิดนึงเพราะว่ามิสเตอร์แมสเซนเจอร์ทุกวันยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่เลยครับเอาเหรอทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยครับรู้จักเพื่อนอันนี้นี่ก็มิสเตอร์แมสเซนเจอร์อะไรล่ะมิสเตอร์แมสเซนเจอร์เพอร์มาเนนต์คืออะไรก็คือมิสเตอร์
ผู้ส่งเอกสารแบบถาวรแบบถาวรเขาไปสนีตลอดไปผมไปดูไม่ผมไปดูธุรกิจเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่โอ้ยผมส่งของเยอะมากเนี่ยนี่ Messenger Permanent เอา4 ปีแล้วเหรอที่กรุงศรีก็เขาอยู่ที่กรุงศรีอีก4 ปีโอ้เยอะใช่ครับไปทำอะไรที่กรุงศรีนะฮะก็เป็น Investment Consultant เหมือนกันแต่ก็เป็นเฮดแล้วก็คือมีลูกทีมนะครับผมแล้วก็ที่กรุงศรีก็ดูเซกเมนต์ที่เรียกว่ากรุงศรี Exclusive คือลูกค้าที่มีเงินลงเงินฝากกับธนาคารเกิน5 ล้านบาทขึ้นไปก็คือดูไฮเอนด์นิดนึงประมาณนั้นครับแล้วพอตอนอยู่ตอนนั้นก็เกิดมีแนวคิดก็บอกว่าเริ่มแบบว่าเริ่มอิ่มตัวกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็คุยกับคุณเจษดาคุณเจษดาสุขทิพย์ใช่ครับคุณเจษดาก็ไปนั่งกินกาแฟสตาร์บัคกันที่แถวๆถนนราชดำเนินพอกินเสร็จก็เฮ้ยกลับไปคิดดีๆกันอีกสักสัปดาห์หนึ่งว่าเราจะเป็นยังไงกันแล้วก็กระโดดออกมาพร้อมกันนี่ใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมเนี่ยเป็นไงไปเรียนเมืองนอกใช้เวลาแค่ฉี่เสร็จทำไมยืนฉี่ข้างๆคุยกับดร.ไพบูลย์ต่างคนต่างตอนนั้นไปเจอกันแล้วก็เข้าห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ฉี่พร้อมกันตัดสินใจในระหว่างฉี่เลยนะในระหว่างฉี่ก็บอกเฮ้ยยังไม่ทันสุดดีเลยตอนนั้นอ่ะพอสุดปุ๊บก็บอกเอามาให้ไปเรียนเมืองนอกบอกเอาไปเลยเลยงานเงินทิ้งเลยงานทิ้งเลยโอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายขนาดนั้นนี่เขา7 วันเขายังคิดเขายังอันนี้เขาเรียกฟีนอมินอนไงฟีนอมินอนแล้วแม่เล่ายังไม่ใช้เวลาเขายังไม่เล่าอีกตอนนึงว่าตอนที่ตัดสินใจออกจากงานประจำที่ทำงานก่อนที่จะออกมาลงทุนเนี่ยพูดผิดแล้วฮะมันได้รับซองข่าวไปแล้วเขาแหวกว่าเขาหวังแล้วไม่ต้องตัดสินใจอะไรเขาตัดสินใจให้แล้วไปทีนี้ก็แบบว่าตัดสินใจออกมาครับ2 คนครับผมแล้วก็มาตั้งฟีนามิแล้วก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีก2 คนอีก2 คนแต่ว่าออกมาตั้งบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายนู่นอินฟินิตี้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือผมเองก็ดูแลลูกค้ารายใหญ่ใช่ไหมครับคุณเจษเองก็เป็นตอนนั้นตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือ Chief Investment Officer ก็คือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดทางฝั่งลงทุนของกองทุนก็ร่วมกันคนนึงหาลูกค้าไฮเอนด์ไฮเน็ตเวิร์ดอีกคนนึงก็ลงทุนให้ใช่ครับแล้วก็พาร์ทเนอร์อีก2 คนก็เนี่ยมาจากสาย investment ด้วยกันมาจากสาย private banking ด้วยกันพอออกมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็น combination ที่ลงตัวแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งอะไรที่เรามีอยู่ก่อนแล้วดีกว่าก็คือมีฐานลูกค้าอยู่ครับผมก็เลยจัดตั้งเป็น infinity และดูแลเงินลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ก่อนแต่พอทำมาสักได้แค่ประมาณไม่ถึงปีครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าไอ้คำแนะนำจากไอ้แบบ private investor ที่เราให้กับลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนรวยอย่างเดียวนะคนที่มีเงินน้อยกว่านี้ก็สามารถใช้คำแนะนำของเราได้ด้วยเหมือนกันก็เลยก่อตั้งเป็นฟีโนเมนาขึ้นมาซึ่งในสำหรับรายย่อยทั่วไปครับผมลงทุนตั้งแต่2,500บาทแรกก็ลงทุนได้เลยแต่นี่ก็จะใช้ระบบฟินเทคใช่ใช้ฟินเทคก็คือใช้ฟินเทคไม่ต้องแตะติดต่ออะไรมากมายใช่ก็เปิดบัญชีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเวลาทำคำสั่งก็ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ call center คุยไม่ต้องเจอหน้ากันนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วฟินโนมิน่าเนี่ยกำลังเข้าปีที่2ครับผมอินฟินิตี้ก็เข้าปีที่3เข้าปีที่3ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องพักนิดนึงนะเพราะว่ากับเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฟันโฟลว์ผมพูดถึงฟันโฟลว์เนี่ยครับผมเพราะว่าตามกลิ่นยังไงตามกลิ่นเงินก้อนใหญ่เนี่ยเราไปอาศัยกลิ่นทำอะไรใช่ไหมเราแนบไปกับเขาหรือหนีเข้าไปหรือไรไงผมก็ไม่รู้นะแล้วจมูกเราดีขนาดไหนโอ้ไอ้สำคัญตรงไอ้ตามกลิ่นเนี่ยนะต้องมาใส่จมูกทำไมใครเปรียบเทียบเดี๋ยวพักสักครู่ครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาถึงวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆ
ที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงรายการ Money Talk นะครับวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องฟันเฟลอกับการลงทุนนะครับกับคุณชยนนท์รักการจนันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งฟินโนมีนาครับผมนะในช่วงเริ่มต้นเราก็ได้รู้จักกับคุณชยนนท์ว่าจริงๆก็ประสบการณ์พอสมควรเลยทีเดียวนะไปโดยเฉพาะยิ่งธนาคารทางด้านธนาคารและเป็นทั้งเขาเรียกว่าแบ็คออฟฟิศจนกระทั่งมาเป็นทางด้านฟรอนต์ด้วยนะฮะครับและที่สัมผัสก็คือมีความรู้สึกว่าจะต้องมาทำธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะสุดท้ายมันก็เลยเป็นที่มาของฟิโนมิน่าและมีอินฟินิติใช่ครับนะฮะครับที่สำคัญก็คือมันอยู่ในกระแสของการเงินยุคใหม่พอดีมันมีเรื่องฟินเทคเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาครับผมก็ใช้ตัวนี้พอดีนะใช่แล้วคุณชยนนท์นี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงเขาชื่อเล่นชื่อแบงค์นะเพราะว่าเขาจะทำอะไรก็จะไม่พ้นแบงค์อ่ะเขาจะวนอยู่แถวแบงค์ครับผมเขาชื่อแบงค์ทำงานมาหลายแบงค์อนาคตนี่เขากำลังฝันว่าจะทำธุรกิจก็คือพิมพ์แบงค์ก็โดนหรอกเดี๋ยวก็โดนหรอกเขาทำเป็นเรื่องส่วนตัวนี่หน้าที่หลักตัวนี้ของเขาส่วนนี้ก็คือว่าแนะนำให้คนเอาเงินเนี่ยไปลงทุนโดยเฉพาะพวกหน่วยลงทุนของกลุ่มต่างทีก็ตอนนี้วันที่จะมาเสนอคือว่าผลกระทบของมาจับเรื่องฟันโฟว่ามันจะมีกระแสเงินใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเวลาไปตามกลิ่นมันในลองเล่าปรากฏการณ์ไอ้ฟันโฟหน่อยที่มันเป็นยังไงปรากฏการณ์ฟันโฟก็คือว่าเนื่องจากว่าโลกปัจจุบันมันเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้กันว่าค่าเงินในสกุลหลักๆของโลกเนี่ยจริงๆแล้วคือดอลลาร์เนี่ยคือดอมิเนตค่าเงินสกุลอื่นๆคือคิดเป็นระบบการค้าของโลกเนี่ยเทรดกันเป็นสกุลดอลลาร์ทุกวันนี้ดอลลาร์ก็ยังโดมิเนตอยู่ใช่ก็ประมาณเกิน 50-60% ของระบบการค้าโลกเนี่ยเทรดกันด้วยสกุลดอลลาร์กันเป็นหลักเพราะนั้นคือการจับฟันโฟลว์คือทิศทางของการหมุนของโลกไอ้กระแสเงินทุนของโลกจริงๆแล้วคือก็ดูทิศทางของค่าเงินดอลลาร์นั่นแหละเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอมันเป็นแค่เรื่องนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราถึงแคร์จังเลยว่าค่าเงินบาทไอ้ค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินบาทกับดอลลาร์เป็นยังไงทำไมเฟดเขาถึงจะเป็นยังไงเรานั่งเฝ้าแล้วเกินตั้งแต่ยุคอารันกรีนสแปนเบนเมนาเก้เจเน็ตเยเลนทำไมต้องมานั่งฟังเขาพูดทุกครั้งที่มีนโยบายดอกเบี้ยก็เรื่องนี้เพราะว่า
การที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยมันส่งผลต่อค่าเงินของเขาพอส่งผลของค่าเงินของเขามันก็จะมามีผลกระทบหรือว่ามีอิทธิพลต่อค่าเงินในประเทศอื่นๆนั้นแค่ย่อยจากตัวแค่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแสดงว่าทิศทางดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าการดำเนินธุรกิจของประเทศนั้นๆน่ะมีผลกับฟันโฟลว์ให้เงินทุนเนี่ยเคลื่อนย้ายจากประเทศต่างๆยังไงก็ใช้เราก็ใช้ตัวไอการวิเคราะห์ของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นพ็อกซี่ก่อนแล้วก็ใช้วิธีอันอย่างเงี้ยครับใช้สูตรหรือว่าใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างนี้กับประเทศอื่นๆเราก็จะเห็นทิศทางแล้วว่าค่าเงินของประเทศนั้นๆควรจะอ่อนค่าหรือแข็งค่าตอนนี้มันกลับมาเป็นกลยุทธ์ได้ยังไงก็บนทฤษฎีของฟันโฟลว์เนี่ยเชื่อว่าหุ้นของประเทศไหนหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนถ้ามันแข็งแกร่งจริงอ่ะมันน่าจะดึงดูดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาที่นั่นได้เพราะนั้นค่าเงินที่นั่นจะมีทิศทางแข็งค่าพูดง่ายๆเงินเนี่ยจะพยายามไปหาไอ้ประเทศหรือว่าที่ค่าเงินมันจะแข็งค่าขึ้นใช่ครับเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ดอกเบี้ยดีๆก็อันนั้นคือเขาเรียกแข็งค่าเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยคือบางทีแบบปัดดอกเบี้ยมันอยู่เฉยๆก็ได้แต่ค่าเองค่าเงินเราก็เห็นว่าแข็งค่า อย่างเช่นช่วงอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ค่าเงินบาทเราแข็งค่ามาประมาณ 5-6% ในขณะที่ดอกเบี้ยเรายังทรงนะครับเรายังแบงก์ชาติเรายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเลยค่าเงินจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับจากประมาณ35ตอนนี้ก็ลงมาต่ำกว่า34 บาท34ละครับผมนี่มันอ่อนลงหรือแข็งขึ้นแข็งสิแข็งนะอันนี้แสดงว่าประหลาดนะจาก35ลงมาเหลือ34แต่เงินแข็งค่าเออนะมันดูฟังแล้วมันงงๆนะนะ อะไรแข็งอะไรอ่อน ครับผมก็อันนี้คือแข็งค่าถามว่าแล้วนโยบายค่านโยบายของแบงค์ชาติมีการจะขึ้นดอกเบี้ยไหมไม่มีแล้วถามว่ามันเข้ามาเพราะอะไรแสดงว่าการแข่งข้าของค่าเงินไทยเนี่ยมันอธิบายโดยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างเดียวไม่ได้ครับผมมันต้องอธิบายในมุมของว่าแล้วมันเพราะอะไรถึงดอลลาร์ถึงอ่อนมันก็เลยเป็นที่มาถึงว่าต้องไปวิเคราะห์ดูฟันโฟลว์นอกครับผมแล้วเป็นไงฮะวิเคราะห์แล้วเป็นไงคือเหมือนกับว่าแสดงว่าเงินบาทไทยไม่ได้แข็งหรอกแต่ว่าเงินดอลลาร์อ่อนใช่พูดอย่างนั้นป่ะใช่แสดงว่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลอื่นก็อ่อนตัวลงเหมือนกันครับผมเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับงั้นผมอธิบายเรื่องฟันโฟลว์เนี่ยเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับก็ถ้าลองเทียบดูนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ตลาดหุ้นค่าเงินของประเทศเกิดใหม่ emerging market เนี่ยจริงๆแล้วแข็งค่ากันมาหมดเลยนะครับผมไทยเนี่ยเหมือนเราจะบอกให้เรากดดันลึกๆเหลือเกินส่งออกไม่ดีเลยเพราะค่าเงินแข็งจริงๆแล้วเราแข็งแค่อยู่อันดับ7อันดับ8ของประเทศทั้งหมดในเอเชียเท่านั้นมีคนที่แข็งกว่าเราใครอันดับต้นๆอย่างเกาหลีไต้หวันเงินแข็งค่าเงินเขาก็แข็งกว่าเราฟิลิปปินส์อินโดก็แข็งกว่าเรานะครับแต่ส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่ได้ดูดีขนาดว่าอย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอ้าวจริงๆเราสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมอินโดฟิลิปปินส์เดี๋ยวนี้การเติบโตดีมากใช่เพราะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่ามันทำให้ตัวเงินมันเลยไหลเข้ามาน้อยนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่อยู่ดีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าทั้งที่ทุกคนคิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐควรจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ดอลลาร์อ่อนคือทุกคนก็คิดอยู่ตลอดว่าขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ต้องแข็งสิมันสาเหตุเป็นเพราะว่าไอ้ตอนที่ดอลลาร์มันแข็งในช่วงแรกตลาดเชื่อว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะก็คืออย่างน้อยต้อง3ครั้งหรือ4ครั้งต้องขึ้นเยอะก็เลยรับรู้ไปแล้วก็คือดอลลาร์ก็แข็งไปแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆทุกๆครั้งที่มีการประชุมเฟดปรากฏว่าเจเน็ตเยเลนก็ออกมาบอกว่าอาจจะค่อยๆชะลอขึ้นนะกับการจ้างงานยังไม่ค่อยดีเศรษฐกิจยังดูมีความเสี่ยงมีปัจจัยนู่นมีปัจจัยนี่ก็ทำให้ขึ้นไม่ได้พอขึ้นไม่ได้เสร็จตลาดก็ตีความอีกบอกว่าถ้าขึ้นไม่ได้อย่างนี้ก็แปลว่าขึ้นช้าอย่างนี้งั้นเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่างั้นเงินที่เคยไหลเข้าสหรัฐเลยไหลกลับออกมาที่ emerging market ตรงนี้นะครับผมคือลักษณะค่าเงินนี่ผมเปรียบเทียบได้ไหมครับผมทำไปดิมันเหมือนกระดาน6อ่ะใช่ไหมสมัยหกก็คือถ้าอีกอันนึงลงเองก็ขึ้นใช่อันนึงขึ้นอีกอันนึงลงอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่มันไม่มีทางที่ว่าอะไรนะขึ้นหมดลงหมดขึ้นถึงไม่ฮะทำไม่ได้เพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้นี่ใครจะกดมากน้อยอันนี้จะลอยขึ้นมากน้อยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอ้โหครับไปฮะ
ผู้เชี่ยวชาญเลยนะอธิบายดีมากอาจารย์เห็นภาพเลยนะภาพชัดเจนไงเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยเออใช่ไหมทีนี้ผมถามนิดหนึ่งครับผมจริงๆฟันโฟลมันมาแล้วมันคาอยู่ในเมืองไทยไหมคาอยู่เยอะไหมคาอยู่เยอะไหมอย่างต้นปีนี้นะครับเข้ามาในไทยที่บาทแข็งเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวประมาณ130,000ถึง140,000ล้านจากต้นปีจากต้นปีไอ้ที่เข้ามาลงไอ้พวก BE ได้ไหม BE ไม่มีครับส่วนใหญ่ BE ที่เจ๊งเจ๊งแบบนี้ทำไมอ่ะไม่มีครับเพราะว่า BE ส่วนใหญ่พวกนี้มันลงทุนกับให้กับเฉพาะนักลงทุนเฉพาะกลุ่มแล้วลงงัดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติพวกนี้เม็ดเงินเขาใหญ่มากมันเข้ามา BE นิดเดียวมันไม่สะเทือนเขาเพราะนั้นเขาเข้าเป็นพวกตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนที่แบบว่ามีเรตติ้งดีๆมากแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านล้านอะไรฮะล้านบาทล้านบาทล้านบาทถ้าเทียบแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยเข้าประมาณหมื่นล้านหมื่นล้านเองแต่ว่าสิบเท่าเนี่ยเข้าหุ้นไม่ไปไหนเลยใช่โอ้ไอที่เราบอกว่าหุ้นฝรั่งมาเล่นลงทุนก็ไม่จริงๆไม่ได้เยอะปีนี้ไม่ได้เข้าปีนี้ฝรั่งไม่ได้เข้าไปเข้าที่ไหนเออหุ้นน่ะนั่นอันนี้เป็นฟิลิปปินส์อิโดหรือว่าอะไรใช่ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าที่นู่นแต่ว่าข้อหรือเกาหลีเออเพราะว่าหุ้นพวกนี้ขึ้นน่ะนะแค่ใช่ครับแล้วก็ส่วนโดยถ้าโดยภาพรวมทําในเอเชียเนี่ยหุ้นที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นพวกเทคคอมพานีพวกหุ้นพวกเทคโนโลยีเบสพวกเนี้ยก็จะแบบว่าซึ่งในตลาด Emerging Market เนี่ยสัดส่วนของพวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้มีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมากกว่า 20-30% โอ้เหรอใช่ครับส่วนใหญ่อยู่ในจีนแล้วมั้งใช่ครับอย่างพวกเซ็นอาลีบาบาพวกนี้ถ้าในไทยเนี่ยผมเห็นกลุ่ม IT เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 8% 9% น้อยมากยังน้อยมากอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือตอนนี้โลกเรามันเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของเทคโนโลยีแต่กลายเป็นว่าไอ้หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทยเนี่ยมีหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยเม็ดเงินมันเลยไม่ได้ดึงดูดมากอันนี้ก็เป็นส่วนนึงเมื่อไหร่ฟีโนเมนาเข้าเนี่ยจะเป็นฟีโนเมนาเลยการในตลาดหุ้นมันจะทำให้หุ้นแบบระเบิดเลยชื่อครับชื่อครับระเบิดเลยได้ไงล่ะแล้วถ้าทำไงแล้วต้องถือไว้ตลอดถือวางไว้ได้อะเพราะไปถ้าวางก็เท่ากับวางระเบิดคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถามหน่อยคือไอ้ฟันโฟลที่เราบอกเราตามกลิ่นเนี่ยมันต้องมีระยะการตามขนาดไหนเราถึงจะรู้หมายถึงว่าเราเอาช่วงเวลาอะไรมาเป็นตัวตัดสินอย่างน้อยต้องประมาณ1ไตรมาสครับอาจารย์เท่าที่ผมดูและศึกษามาตลอดในช่วงที่ผ่านมา1ไตรมาสไม่ใช่ตามกันเป็นอาทิตย์อะไรตามกันเป็นวันมันจะเกิดอย่างตอนนี้ที่นักลงทุนชอบดูก็คือว่าพอสมมติว่าตลาดหุ้นปิดใช่ไหมครับไปดูว่านักลงทุนต่างชาติซื้อดูรายวันดูรายวันพอดู 3,000 ปุ๊บพรุ่งนี้ซื้อพอซื้อเสร็จก็ติดเนี่ยมันไม่ได้ครับมันต้องถอยออกมาดูมันต้องดูถอยออกมาดูกว้างกว่านั้นหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้ก็สักให้เวลาสักประมาณ1เดือนถึง1ไตรมาสถึงจะคอนเฟิร์มโอ้นะครับแล้วก็โทษมีดูผิดมั้งมั้ยหมายถึงว่ามันเฮ้ยพอเขาจริงๆปรากฏว่าพอเราเข้าไปปั๊บมันเปลี่ยนพอดีเลยจุดเปลี่ยนถ้าเราผิดก็แสดงว่ารายใหญ่ผิดถูกไหมครับซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่รายใหญ่จะผิดก็คืออย่างเงี้ยเงินสมมุติว่าเราเห็นโฟลว์อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครที่มีสมมุติฐานว่ายังไงค่าเงินบาทต้องแข็งและเชื่อว่ายังไงต้องเข้าหุ้นไทยสมมุติซื้อเนี่ยต้นปีอย่างเงี้ยเราดักไว้แล้วดักไว้แล้วดักไว้เลยแน่ๆผ่านมา5เดือนหุ้นไทยไม่ไปไหนอย่างเงี้ยตกลงมันไปไหนและกลายเป็นว่าเงินลงทุนต่างชาติก็เข้าแต่ตราสารหนี้ยังไม่ได้เข้าทางอย่างเงี้ยมันก็มีคือบางคนอ่านทิศทางออกว่าบาทแข็งแน่ๆแล้วคิดว่าจะเข้าหุ้นแน่ๆปรากฏว่าไม่เข้าไม่เข้าอย่างก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยโอ้เหมือนว่าเราเห็นนกนางแอ่นอพยพมาจากไซบีเรียเนี่ยนะครับมาแล้วมันลงที่สีลมแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะปรากฏว่านู่นน่ะไอ้ปูบางปูบางปูใช่ไหมมันมาเหมือนกันแต่มันไม่ไปตรงนู้นแต่ในระหว่างที่มันผ่านเนี่ยมันก็ถ่ายเองมันด้วยไอ้คนเป็นรอเนี่ยเจ๊งไอ้อื่นแทนก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ฟันโฟลว์ครับมันคือแค่เป็นการวิเคราะห์ในภาพนึงเท่านั้นอย่าเอามาเป็นมันมาเป็นตัวบทสรุปสุดท้ายในการครีเอทเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนสุดท้ายมันก็อยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานแล้วจากสถิติย้อนหลังไปเนี่ยมันมีส่วนช่วยได้สักเยอะไหมขนาดไหนโอ้จริงตลาดหุ้นไทยผมว่าอาจารย์นิเวศน่าจะรู้จริงๆทุกคนที่นี่น่าจะรู้นะครับก็คือถ้าเราย้อนดูจริงๆอ่ะตลาดหุ้นที่เป็นบูมมาร์เก็ตหรือเป็นตลาดกระทิงจริงๆอ่ะยังไงต้องพึ่งเงินจากนักลงทุนต่างชาติแน่นอนแทบเสมอเลยถ้าช่วงไหนหุ้นขึ้นมากๆเนี่ยไปดูได้เลยฟันโฟมันต้องเข้ามาและฟันโฟที่ว่านี่คือต่างประเทศด้วยไม่ใช่คนรายย่อยหรือแม้กระทั่งรายใหญ่ของไทยไม่ใช่เพราะว่าต่างชาตินี่เขามีผลมากเขาก้อนใหญ่นะเขาใหญ่จริงๆเขาเนี่ยซื้อขายวันตอนนี้30%กว่าแล้วนะหลายย่อที่แต่ก่อนเยอะๆเดี๋ยวนี้เหลือ40%กว่าเองนะ
ใกล้เคียงกันแล้วครับผมซึ่งถ้าถอยมาดูภาพแบบว่าไอแบ่งประเภทนักลงทุนนะครับที่ตลาดที่เมืองนอกเนี่ย อย่างที่อเมริกาเนี่ยรายย่อยเทรดกันอยู่ที่ประมาณมาร์เก็ตกินมาร์เก็ตแชร์ที่ 10-20% ที่เหลือก็เป็นรายใหญ่นักลงทุนสถาบันกันทั้งหมดเพราะนั้นการแท็กฟันโฟอย่างเงี้ยคือในสำหรับตลาดที่พัฒนาแล้วหรือตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดแต่สำหรับในตลาดหุ้นไทยมันยังก็คือรายย่อยเรายังเยอะอยู่เพราะนั้นมันก็อาจจะแบบแท็กแล้วยังอาจจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเพราะนั้นก็ต้องใช้มุมวิเคราะห์มุมอื่นทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณแบงค์คุณชยนนท์พูดถึงไอ้ฟันโฟขาเข้าครับเรามีการศึกษาฟันโฟขาออกไหมมีครับหมายความว่าเราดูมันเรียงขยับตัวจะบินออกไปแล้วครับผมมันดูสัญญาณยังไงถ้าต้องกลับไปดูที่ปัจจัยพื้นฐานของประเทศนะครับก็จริงๆมันดู2 อย่างดูก็คือว่าประเทศเราเศรษฐกิจกำลังจะแย่ลงหรือเปล่าในอนาคตสองคือมันมีที่ไหนที่แบบว่าเป็นคู่แข่งเราแล้วอยู่ดีเขาดีกว่าเราเราไม่จำเป็นต้องแย่ลงพร้อมหวนกว่าเราเราไม่จำเป็นต้องแย่ลงนะแต่มีที่อื่นที่เขาดีขึ้นถ้าดีขึ้นอย่างเงี้ยฟันโฟมันจะพร้อมโยกเพราะนั้นการวิเคราะห์ตัวแมกโรเนี่ยมันแปลว่าเราต้องดูวิเคราะห์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามให้ดูด้วยถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือต้องไม่ใช่ไม่ดูเฉพาะประเทศไทยไม่ใช่การเงินก้อนนี้เราต้องไปดูไอ้ประเทศเพื่อนบ้านอะไรทั้งหลายเหล่านี้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมผมว่าเราต้องพักชนิดไหมแล้วเดี๋ยวจะมาตามดูละเอียดกันทีนะเดี๋ยวตามมาดูเลยเพราะว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นรูปแบบของการลงทุนอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าตามกลิ่นตามก้อนใหญ่เดี๋ยวพักสักครู่ครับที่สมเด็จย่าเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรองครักษ์จะคอยดูแลสมเด็จย่าอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าหากการเสด็จครั้งนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปด้วยทุกฝีก้าวของสมเด็จย่าจะถูกประคองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทุกครั้งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราเห็นว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่ความกตัญญูสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. PNB Asset Management, สวัสดีค่ะ PNB Asset Management ค่ะเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์การเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนเ
มาพบกับรายการ Money Talk นะครับวันนี้เป็นปรากฏการณ์ของรายการ Money Talk ที่เราได้คุยกับนักสร้างปรากฏการณ์ทางด้านการเงินแล้วไปกับฟีโนมีนาอย่าให้เป็นปรากฏการณ์ทางด้านอื่นคุณชยานนท์คุณแบงค์รักกาญจนันท์นะครับครับผมรักกาญจนันท์นี่ก็รักอะไรนะรักกาญจนันท์กาญจนี่กาญจนันท์นี่คือทองครับใช่ไหมฮะครับก็คือนอกจากใครสนใจเรื่องเงินแล้วก็จะสนใจเรื่องทองด้วยใช่ไหมถ้าถามการแปลว่าทองในเมืองการครับผมทีนี้เดี๋ยวผมเรามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าในปรากฏการณ์ในเรื่องต้นเราบอกเราจับเรื่องฟันโฟลครับก็ต้องจับตั้งแต่ขาเข้าแล้วก็จับขาออกถูกไหมฮะครับผมเราต้องคอยดูตลอดเวลาแล้วแวดระวังตลอดว่าไอ้นี่มันจะโผล่ไปที่ไหนบ้างอะไรต่างบ้างถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้สิ่งที่เราน่าจะถามต่อเนี่ยนะฮะไอ้ตอนที่เราไปลงทุนตามเขาเนี่ยมันในแง่ของการลงทุนมันได้ผลตอบแทนอะไรดีกว่าไหมหรือว่าเราจะวิเคราะห์แบบหลักการแบบ VI ของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องไปสนใจคนอื่นจ้ะแต่ว่าให้เจ้าตัวพูดหน่อยนะจริงๆผมอยากจะดูว่าไอ้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเงินไม่ได้เข้าไทยหรอกเข้าไทยก็เข้าตราสารหนี้เข้าหุ้นน้อยแล้วก็หุ้นก็ไม่ขึ้นก็ชัดเจนนะว่าเขาไม่เข้าแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าต่อจากเนี้ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยแหละจะมาสัก2ไตรมาสเนี่ยช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่ามันเงินมันน่าจะไปยังไงมายังไงจะเข้าเมืองไทยมั้ยเราจะได้ไปซื้อหุ้นดักไว้ก่อนไหนบอก VI กับนี่ๆชั่วๆไปนี่แล้วถามเพื่อคนอื่นทุกคนทุกคนดีครับดีบอกเขาถามอาจารย์เสน่ห์นะครับว่าจริงๆแล้วการจัดพอร์ตแบบว่าโดยการใช้ตามกลิ่นฟันโฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยแพ้ VI อยู่แล้วเพราะว่าการเลือกหุ้นให้ถูกตัวหุ้นตัวที่มันมีคุณภาพดีๆมันขึ้นได้10เด้งร้อยเด้งไงเป็นธรรมดาแต่ว่าการตามกลิ่นฟันโฟมันคือเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนของเงินลงทุนว่าเฮ้ยเราคิดว่าเงินจะเข้าไทยนะก็แบ่งสัดส่วนเท่านี้จะคิดว่าเข้าจีนก็แบ่งสัดส่วนเท่านี้คือมันไม่ใช่เป็นการเข้าไปทุ่มมันเป็นการบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือได้รีเทิร์นมากกว่าแค่การฝากเงินหรือว่าเอาไว้ในกองทุนพวกตราสารหนี้เฉยๆอันนี้มันคือแนวคิดของมันนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าหน่อยไหมความเสี่ยงจะน้อยกว่านะครับก็กระจายความเสี่ยงไปไงเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับผมแทนที่จะเอาเงินไว้ในช่วงที่ว่าก็บอกว่าไทยเนี่ยต้องเอาไว้เหลือจะกล้าไข่ไว้หลายตะกร้าถ้าเราไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยถ้าเกิดตะกร้ามันตกไปเนี่ยขายมันจะแตกหมดเพราะฉะนั้นตามหลักการเงินเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงก็คือว่าอันนี้3ลูกนี่4ลูก5ลูกตะกร้าหลายๆใบอยู่ในบนหลายๆโต๊ะโอ้โหนี่มันดูฟังไม่ทันสมัยทำไมเก็บไว้ในตะกร้าเดี๋ยวนี้ไข่วันนี้ต้องเพิ่มมูลค่าเนี่ยต้องเก็บไว้ในไหเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวอะไรเก็บไว้ในไหทองคำเนี่ยไหทองคำโอ้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนสร้างมูลค่าเต็มเลยไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าโดนว่าใครเขาไม่ว่าหรอกเก็บแล้วก็เก็บซ่อนไว้ดิปิดไหไว้ดีต่อครับผมก็กลับมาที่ก็ได้มีทำการวิเคราะห์เหมือนกันว่าไอ้ฟันโฟลว์จะเข้าในไทยไหมก็พบว่าปัจจัยที่น่าจะมีผลจริงๆอาจจะไม่ใช่ปัจจัยในประเทศมันน่าจะเป็นปัจจัยนอกประเทศมากกว่านะครับปัจจัยนอกประเทศที่น่าจะมีผลที่สุดก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าไอ้ทิศทางนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐนี่เขาว่าเพิ่งขึ้นมาเร็วๆนี่เองนี่ตรงปีนี้เขาขึ้นมากี่หนแล้วสองหนสองครั้งลบอีกตั้ง6เดือนจะขึ้นอีกไหมจะเหลืออีกหนึ่งตอนนี้ถ้าดูในถ้าดูมันจะมีตลาดเขาเรียกว่าชิคาโกบอร์ดเป็นตลาดเทรดว่านักลงทุนให้ไปเดากันนะครับว่าปีนี้จะขึ้นอีกเท่าไหร่ปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วครับผมเหรอทำไมอ่ะทำไมก็เพราะว่าในสเตทเมนต์ของเฟดที่เพิ่งประชุมครั้งวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเยเลนว่าไงเยเลนมีพูดถึงว่ามีแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวในระยะสั้นก็คือไม่ถึงไอ้ทาร์เก็ตอินเฟลชันของเขาคือ 2% ถ้ามันไม่ถ้าเงินเฟ้อไม่รีบเร่งก็ไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนักลงทุนเลยไปตีความอย่างนั้นพอไปตีความอย่างนั้นพอถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงมันก็แปลว่าค่าเงินดอลลาร์ควรจะยังทรงหรือว่าอ่อนค่าอยู่ก็ควรจะไหลเข้าต่อนะครับอันนี้คือคีย์หลักข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่าก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั่นแหละนะครับที่มีเรื่องสั่งปลดอดีตFBI ก็ปรากฏว่ามันอาจจะนำมาซึ่งการถอดถอนหรือเปล่าถอดถอนได้ใช่ครับก็เหมือนกรณีตอนที่ใครเป็นคนถอดถอนสภาสภาก็เป็นของรีพับลิกันไม่ใช่เหรอแต่มันเขาคะแนนเสียงเยอะแต่ต้องอย่าลืมครับในพรรครีพับลิกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ชอบทรัมป์ทั้งหมดแต่ในสภาที่จะถอดถอนนี่คือสภาผู้แทนใช่ครับสภาผู้แทนต้องได้เสียงเกิน2 ใน 3ต้องโอ้ผมว่ายาก
ยากยากเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเยอะกว่านี่ใช่ไหมใช่ถึงแม้จะไม่สำเร็จแต่มันก็มีผลแล้วล่ะถูกไหมก็มีผลดำเนินการเรื่อง impeachment มาอะไรเนี่ยเหมือนสมัยบิลคลินตันโดนนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าบิลคลินตันไม่ได้ออกแต่ว่าตลาดตอนนั้นก็ผันผวนเหมือนกันครับผมคราวนี้คือที่นักลงทุนคือจากที่ผมได้คุยนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็มีอ่าน research paper บางที่เนี่ยก็เริ่มโทนเหมือนกับว่าตอนที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยก็เข้าใจว่านโยบายที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงอ่ะน่าจะทำได้หลายอย่างปรากฏว่านี่ผ่านมาแล้วทำไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักอย่างได้ได้ก็ได้บ้างก็ได้บ้างเขาได้กำแพงเม็กซิโกไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาหลังแล้วก็ได้ยกเลิกโอมาแคร์ยกเลิกนี่ TPP แล้วก็ถอนตัวจากไอ้ข้อตกลงปารีสครับจริงๆเขาได้นะแต่ไอ้แผนไอ้นโยบายที่กระตุ้นที่เป็นรูปธรรมแล้วเป็นเชิงบวกต่อตลาดทุนเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยพูดง่ายๆเชิงลบทำมาหมดแล้วเชิงบวกยังไม่เกิดไอ้ที่บอกจะเอาธุรกิจไปสร้างงานในอเมริกายังไม่สำเร็จก็ยังไม่สำเร็จเห็นอะไรลดภาษีนิติบุคคลก็ยังไม่ได้ทำที่บอกว่าจะไปลดเงินสนับสนุนในอะไรไอ้นาโต้อะไรก็ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่ใช่ไหมแล้วไปเกรย์อยู่แถวไอ้เกาหลีไอ้ช่วยตัวเองนี่ทำไมต้องให้ผมจ่ายครับใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยนะประเด็นเรื่องพวกนี้มันทำให้นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเนี่ยเริ่มลดความคาดหวังลงพอลดความคาดหวังลงดอกเบี้ยอเมริกาก็มีแนวโน้มว่าจะอาจจะขึ้นได้ช้าเพราะเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าแนวโน้มเนี่ยดูแล้วยังไงค่าเงินดอลลาร์น่าจะทรงตัวหรือว่าอ่อนค่าลงมากกว่าในครึ่งปีหลังคราวนี้เขาอ่อนก็เป็นเหมือนกระดานหกตะกี้เนี่ยเราก็แข็งก็ไปอยู่เนี้ยแหละใช่คราวนี้มันจะคราวนี้เรารู้แล้วว่าถ้าอย่างนี้เราต้องเตรียมรับมือแล้วว่าค่าเงินบาทน่าจะแข็งแน่แต่คราวนี้มันจะแข็งแบบเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือน5เดือนแรกหรือเปล่าที่เข้าแต่ตราสารหนี้ไม่เข้าทางอันนี้วิธีมาดูก็คือต้องมาดูเขาเรียกว่า yield spreadอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์ฟันโฟมันกี่เปอร์เซ็นต์ในยูสเปรดเนี่ยยูสเปรดก็คือเอาพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยของดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีก็คือตัวยาวลบด้วยตัวสั้นถ้าสมมติตัวยาวมันลบด้วยตัวสั้นแล้วมันแคบมากๆอ่ะแล้วคุณก็จะไม่เริ่มจะไม่ลงทุนตราสารหนี้แล้วจะโยกเงินมาลงทุนในตราสารทุนแทนมันไม่มีแรงจูงใจอย่างนั้นใช่ใช่ครับพอดอกเบี้ยมันต่ำเกินไปพวกเงินก้อนใหญ่มันนิดเดียวมันก็มีผลใช่ไหมจุดหนึ่งยังมีผลเลยใช่ไหมพันธบัตรของรัฐบาลไทยของไทยของไทยพันธบัตร10ปีลบด้วยพันธบัตร2ปี2ปีถ้ามันใกล้กันแปลว่าถ้ามันใกล้กันแปลว่าเงินมันไหลเข้าพันธบัตร10ปีเยอะเกินไปอ๋อถอยออกมาดีกว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติพันธบัตร10ปีได้ดอกเบี้ยอีก 2.5 แล้วพันธบัตร2ปีได้อยู่ 2.5 เท่ากันเราจะฝาก10หรือ2ครับโอ้2แน่นอน2ถ้าฝาก2มันก็แปลว่าไอ้คนที่ฝากอยู่10ก็ต้องขายออกมาถูกไหมครับพอมันขายออกมาอย่างเงี้ยขายออกมามันก็แปลว่าต้องไปหาที่ลงทุนโอ้อย่างนี้โอกาสมาลงตลาดหุ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมาลงตลาดหุ้นใช่ครับยูสเปรดนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เหมือนกันแสดงว่าคุณชัยนนท์ชัยนนท์กำลังบอกว่าตลาดหุ้นครึ่งปีหลังของไทยน่าจะดีมีแนวโน้มมีแนวโน้มว่าปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เป็นเรื่องปัจจัยเรื่องฟันโฟนี่แหละถ้าไหลเข้ามาเรื่อยๆตราสารหนี้ตัวยูสเปรดเนี่ยแคบลงเรื่อยๆเงินบางส่วนมันจะไหลเข้าตลาดหุ้นมุมอันนี้ตรงข้ามอาจารย์ถาวรเลยนี่มันฝรั่งคิดทำไมอ่ะแต่ถ้าถาวรนี่ทำอีกอย่างหนึ่งทำยังไงครับเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไอ้ yield spread นะครับโอ้ได้ไอ้พันธบัตร10ปี 2.5 แล้วถ้าพันธบัตร2ปี 2.5 ถามว่าถ้าเป็นอาจารย์ถาวรแกจะขายไหมคำตอบคือแกไม่ขายถือต่อไม่ใช่เพราะแกไม่มีไงแกไม่ได้เชื่อว่าได้ไงแกก็ดูไปอย่างนั้นแหละแกไม่มีแกไม่ได้เชื่อแล้วตอนนี้มันลดลงไหมตอนนี้ก็ลดลงครับลดลงตัวสเปรดก็แคบลงก็แปลว่ามีเงินไหลเข้ามาตัวตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยน่าสนใจว่าครึ่งปีหลังอาจจะเป็นปีที่อาจจะเป็นครึ่งปีที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มเอาเงินเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยครับผมขออนุญาตข้ามช็อตนิดได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราฟังคุณชัยนนท์เนี่ยพูดถึงเรื่องแต่อเมริกาอเมริกาไอ้กาตาร์เนี่ยนะครับใช่ไหมครับมันก็เป็นแหล่งทุนใหญ่ตัวนึงใช่ครับใช่ครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับไอ้เรื่องฟันโฟอะไรบ้างเลยมีไหมเนื่องจากการที่มันไอ้พวกอะไรโดนบอยคอตจากพวกประเทศรอบข้างของเขาเนี่ยนะไม่แน่ใจอาจารย์รู้กันไหมครับว่าไอ้เรามีกองทุนพวกตราสารหนี้นะครับอยู่ในกาตาร์แล้วไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ในกาตาร์ทีนี้เลยเยอะเลยใช่ครับเฮ้ยบริษัทของไทยนี่เหรอจะประชาใครฟังเลยวันนี้แล้วทำแค่กาตาร์นิดเดียวแล้วทำไมใครไม่มีใครรู้เลยไหมดอกเบี้ยมันสูงเป็นคนงัดขึ้นมาให้ฟังแสดงว่ารู้อยู่แล้วเองเป็นเงินดอลลาร์เหรอครับเวลาเป็นลงที่กาตาร์นี่เป็นใช่ครับเป็นพันธบัตรของกาตาร์คล้ายๆเป็นซีเรียนบอนด์ก็เป็นซีเรียนก็คือเป็นตราสารคนที่ออกโดยกาตาร์แต่จะเป็นออกในสกุลอื่นครับผมแล้วเขาให้ดอกเบี้ยสูงไปยิวสูงผลตอบแทนก็แบบมี5 6 5% 6% ที่ไหนเออเฮ้ยตอนนี้ก็เลยขาดทุนไหม
ขาดทุนคนที่ไปลงทุนในไอกองทุนพวกนี้ก็ถ้ามีการมาร์คทูมาร์เก็ตแล้วสมมุติว่าตราสารหนี้หรือว่าเงินฝากของกาตาร์ที่อยู่ในกองทุนนั้นนะครับมีสัดส่วนมากพอพอมาร์คทูมาร์เก็ตมีโอกาสติดลบอาจจะเห็นเหมือนกันเพราะนั้นเราเห็นกองทุนตราสารหนี้บางตัวในช่วงที่มีข่าวกาตาร์เนี่ยอาจจะมีผลตอบแทนไอตัว NAV รายวันเนี่ยติดลบบ้างก็จะเห็นเหมือนกันถึงขนาดติดลบเลยนะก็มีเหมือนกันครับแล้วต้นแล้วเขาทำยังไงเขาขยับตัวกันยังไงตอนนี้ก็เท่าที่คุยกับฟันเมเจอร์เขาก็บอกตอนนี้คือมันเป็นการลดความสัมพันธ์แล้วก็ก็คือว่าไม่ลงเพิ่มเพราะนั้นก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่น่ากลัวเพราะว่าเศรษฐกิจของกาตาร์ยังค่อนข้างแข็งแรงและยังเข้มแข็งแต่ถ้าสมมติซาอุ UAE เหล่า4ประเทศเนี้ยที่เขาบอกว่าถ้าบอยคอตต์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาและไอ้นั้นมีปัญหาดังนั้นตอนนี้คือมุมมองเขาก็คือว่าถ้ามันมีตราสารที่เขากำหนดเขาปล่อยครบไม่ลงทุนเพิ่มแล้วไปหาที่อื่นแต่สิ่งที่ก็ต้องนักคุณต้องเตรียมใจก็คือเพราะว่าไม่ได้ผลตอบแทนแล้วเพราะยิวมันสูงที่กาตาร์พอไม่มีกาตาร์ก็ต้องไปหาอะไรที่ยิวต่ำลงนะครับผมก็มันมีทางเดียวก็ต้องกลับมาบ้านเราแล้วไปลงที่กาแลกาแลทางเหลือนะมันพอทดแทนได้เออพอทดแทนได้กาเหมือนกันยังมีตรงไหนไหมจุดไหนที่แบบว่าน่าสนใจไหมพูดถึงฟันโฟเนี่ยแล้วก็ดูว่าต้องไปลงทุนประเทศพวกนี้หรือว่าไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต่างประเทศครับผมตอนนี้มันมีกลิ่นหอมเนี้ยอย่างงี้มันมีกลิ่นไปทางกลิ่นแว่วๆว่าอินเดียเข้ามาแรงครับผมจริงๆมันเป็นจริงๆอินเดียเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยไหลเข้าอินเดียตั้งแต่เห็นไหมผมได้ข่าวเห็นไหมเนี่ยผมมันมีข้อมูลพวกนี้แสดงว่าจมูกเขาดีจมูกดีเขาตามกลิ่นได้ตามกลิ่นผมว่ารู้ว่ารู้แล้วเราจะไปต่อเชิญครับผมก็เรื่องนึงก็เพราะว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยถ้าในกลุ่ม G20 เนี่ยตอนนี้น่าจะโตเป็นอันดับหนึ่งแล้วแซงจีนไปแล้วเพราะโตอยู่ที่ระดับประมาณ 7% ขึ้นในขณะที่จีนเนี่ยลงมาตอนนี้ต่ำกว่า 6.5 โอ้โหนะครับผมครับผมมันลงมาเร็วนะเมื่อก่อนยังดับเบิลดิจิตอยู่เลยนะลงมาเหลือ 6.5 โอ้ครับผมอินเดียตอนนี้โตประมาณเท่าไหร่อ่ะ GDP ประมาณ 7% แล้วอินเดียเขายังเด็กไงอินเดียเขายังเด็กอะไรอ่ะพันไม่คือ1,200ล้านคนอ่ะเด็กหรือไงอ่ะใช่แต่ว่าหมายว่าสิทธต่อหัวเนี่ยต่อหัวให้ยังน้อย GDP per capita รายได้ต่อหัวยังถือว่าน้อยยังพัฒนาได้เยอะอย่างที่2คือเป็นประเทศที่เริ่มมีเสถียรภาพทางการเงินเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกไอ้นี่ไงเขาจัดการเรื่องเงินนอกระบบอะใช่ไหมใช่ครับพิมพ์ธนบัตรใหม่ไอ้พิมพ์ใหม่ไอ้รูปีใหม่ใช่แล้วได้ใจคนโอ้โหครับแล้วไหมเห็นไหมพิมพ์ใหม่นี่ไอเดียผมแท้ๆเอาโมดีเอาไปใช้กี่พันรูปีที่พิมพ์ใหม่ไม่รู้อะผมไม่รู้พอดีไม่มีว่างไม่ว่างต่อสายคุยกันก็เลยไม่ว่างต่อสายคุยเพื่อนกันเพื่อนกันเขามีเพื่อนแขกที่อินเดียอยู่นั่นไงอีดีเชิญไม่รู้นะถ้าผมก็มีอยู่2อย่างเสถียรภาพทางงานแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องไอ้เทคคอมพานีที่เข้ามาค่อนข้างเยอะอ๋อเหรออินเดียมีเทคคอมพานีเยอะก็คือเพราะว่าจริงๆคนอินเดียเนี่ยเก่งเรื่องเทคมากที่อินเดียเขามีไหมบังกะลอไงเมืองจีนเขาไม่ใช่เมืองจีนเขามีเทนเซนมีอัลบาลีบาบามีนู่นมีนี่ที่อินเดียมีไหมมีแบบส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าทำเซอร์วิสให้กับบริษัทที่ซิลิคอนวัลเลย์อ๋อไม่มีของตัวเองไม่มีของตัวเองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใช่ครับนี่คำถามสำคัญนะครับตะกี้เราพูดเรื่องฟินเทคการลงทุนอะไรอย่างไรเนี่ยนะแล้วตะกี้ไปผูกกับเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งเขากำลังจะไปบิตคอยกันประเทศไทยกำลังพิจารณาครับผมจะมาจริงจริงมันน่าลงไหมน่าลงไหมมันไปได้จริงว่าเพราะว่าเห็นขึ้นมาโอ้โหมันรู้เป็นมหาโอ้อย่างเงี้ยแล้วต่อไปบอกไม่ต้องพึ่งเงินดอลลาร์แล้วเป็นบิตคอยเลยต้องคอยกันไหมเราเคยมีก็วิเคราะห์ครับก็มีดวงเป็นการก็มีคนไทยดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยนะคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเขาเรียกนะเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยจะไปไหมเทคโนโลยีเบื้องหลังของมันคือบล็อกเชนแนวคิดของมันคือแตกต่างจากธุรกิจหรือระบบการเงินณปัจจุบันเลยระบบการเงินณปัจจุบันเนี่ยคือมีธนาคารเป็นตัวกลางในการเช็คว่าใครมีเงินเข้าเงินออกแต่บล็อกเชนนี่บอกตัดตัวกลางทิ้งแล้วเช็คกันเองเช็คกันเองเลยใช่ไหมแล้วเช็คกันเองเพียร์ทูเพียร์เลยใช่ครับเพราะนั้นมันก็อาจจะได้เรื่องความว่าความไว้วางใจและปลอดภัยแล้วก็ลดเรื่องต้นทุนในการตรวจสอบนะครับตรงนี้คราวนี้ตัวบิตคอยเนี่ยในมุมของผมนะครับว่าที่เรามาเริ่มสนใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดพอร์ต asset allocation เนี่ยต้องมีสินทรัพย์ทางเลือกหรือสินทรัพย์อะไรที่ป้องกันความเสี่ยงในขณะที่เกิดสงครามหรือเกิดอะไรบ้างซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราจะรู้กันเลยว่าต้องเอาไว้ในทองปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิด Brexit ไม่ว่าจะทรัมป์จะขึ้นมาไม่ว่าใครจะเลือกตั้งไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่กลายเป็นว่าราคาทองไม่ค่อยขึ้นแต่ไปขึ้นที่ Bitcoin คนก็เลยมีสมมติฐานว่าเฮ้ยหรือว่า Bitcoin มันจะเป็น
another asset หรือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอีกแบบนึงหรือเปล่าก็เลยต้องมาศึกษาดูครับผมวันหลังนะวันหลังในรายการวันหลังต้องให้เขามาคุยเรื่องนี้ฟังกันเลยคุยได้มั้ยได้ครับยินดีเดี๋ยวไว้วันหลังต้องคุยเพราะว่าเราต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราจะได้มีความรู้แต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณชัยนนท์นะครับจากนาฟินโนมิน่าเนี่ยได้มาให้ความรู้กับพวกเราโดยเฉพาะกับฟันโฟลกับการลงทุนเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องอัปเดตอะไรต่างๆตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยนนท์รักการจันนันมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรายการ Money Talk ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ